รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้องเก๋าพะเยาทุ่งสนับสนุนโดยบิ๊กเอ็มหัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปิดเส้นแป้งสูงต้องบิ๊กเอ็มผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์ซาโกสวัสดีครับพบเราสองคนกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับกับรายการดูดีมีสาระในช่วงสองเก้าขยับทุ่งผมยักษ์มังกรเจ็ดน้ำครับผมน้ำมังกรเจ็ดน้ำครับมังกรสองเก๋าเนี่ยกลับมาพบกับพี่น้องเกษตรกรทุกวันทุกวันนะฮะเราเจอกันทีไรก็พบกันตลอดนะฮะพบกันด้วยการมีสาระนะพบกันด้วยเราหาข้อมูลมาให้พี่น้องเกษตรกรครับพบกันด้วยเรานำผลิตภัณฑ์ดีๆของแม็กซ์ซาโกมาให้พี่น้องเกษตรกรได้เลือกใช้กันครับนะครับการเพาะปลูกของประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่ากระดูกสันหลังอยู่แล้วคุณน้าถูกป่ะครับครับการที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติเราต้องภูมิใจนะว่าเราเนี่ยเป็นเฟืองตัวแรกของประเทศที่จะหมุนประเทศไทยได้ใช่ถ้าเฟืองตัวแรกไม่หมุนเฟืองตัวใหญ่ไม่หมุนนะคุณน้าถูกไหมไม่สังเกตดูนะครับตัวอื่นๆก็จะตามมันก็ไม่หมุนตามก็ไม่หมุนตามแต่ว่าเฟืองตัวแรกมักจะขึ้นสนิมอันเนี่ยสำคัญต้องคอยหยอดน้ำมันต้องคอยหยอดน้ำมันอยู่ตลอดเลยอ่ะนะมันเป็นลักษณะของเฟืองที่ได้รับการใส่ใจดูแลน้อยไปนิดนึงครับนะครับเมื่อไหร่ที่เฟืองตัวแรกหล่อลื่นดีสนิมไม่เกาะโอ้โหจะได้ไหลลื่นนี่แล้วก็การหมุนของเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะหมุนไปได้ด้วยความรวดเร็วนะครับสังเกตได้เลยพี่น้องเกษตรกรถึงผมถึงบอกว่าเราต้องมีความภูมิใจที่เราเป็นเกษตรกรใช่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือเราต้องเป็นเกษตรกรมืออาชีพให้ได้อันนี้เนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าการเป็นเกษตรกรมืออาชีพคือเราสามารถพัฒนาวงการเกษตรบ้านเราได้ถูกไหมเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องพัฒนารุ่นแรกทำไม่ได้รุ่น2ต้องกลับเข้ามาช่วยนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานอันนี้สำคัญมีตัวอย่างเยอะมากคุณน้าวตัวอย่างเยอะใช่ไหมครับรุ่น2กลับมาเนี่ยโอ้โหการพัฒนานี่ขึ้นไปเยอะมากนะครับยิ่งรุ่น2ได้ร่ำเรียนการเกษตรมายิ่งใช่โอ้โหยิ่งเข้าใจมากยิ่งขึ้นใช่ๆบางคนกลับมาเนี่ยพัฒนาโอ้โหรวมกลุ่มเพิ่มผลผลิตผลิตพันธุ์เพิ่มภูมิมูลค่าของผลิตพันธุ์การเพิ่มผลผลิตอย่างการยกตัวอย่างการเพิ่มผลผลิตนี่ก็คือการที่เราอันดับแรกแล้วเราลดต้นทุนได้พอลดต้นทุนได้ผลผลิตมันเท่าเดิมแต่ว่าต้นทุนลดต้นทุนลดไงเราก็อย่างน้อยก็มีกำไรมากกำไรมากขึ้นนะหรือถ้า ลงทุนเท่าเดิมแล้วได้ผลผลิตมากขึ้นมากขึ้นไปอีกอโอ้โหอันนี้ยิ่งอันนี้ขึ้นกับวิธีการเลือกใช้วิธีการจัดการนะมันเขาเรียกการใช้วิธีการผสมผสานนะเพราะว่าปัญหาเรื่องการเกษตรของประเทศไทยมันมีมานานมากนะฮะปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเจอในปัจจุบันเนี้ยมันแตกต่างอย่างในอดีตมากต้องพูดอย่างนี้เลยนะมากดิมากมากเพราะว่าผมจำได้สมัยเด็กๆเนี่ยนานยังสมัยเด็กๆสมัยเด็กๆก็นานห้าสิบปีแล้วไม่ถือ แม่จะให้แก่อยู่เลยในปัญหาเด็กๆ เจออะไรคุณนะไม่คือผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่นะปลูกอะไรก็ขึ้นดีง่ายเดี๋ยวก็ได้กินผลผลิตเยอะออรสชาติดีรสชาติดีไม่ต้องอะไรมากมายแต่ปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิม อย่างน้อยดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแล้วอะเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกเปลี่ยนแปลงอะฉะนั้นก็ต้องเราก็ต้องตามเขาให้ทันตามต้องตามนะฮะอีกอันนึงปัญหานี้ก็คือเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินในสมัยก่อนที่เราเองนี่ใช่ตอนหลังอะทำไงอะเช่าไปเช่าที่เราเองทำนานี่แหละใช่เช่าที่เราเองทำแต่เราขายไปแล้วก็นี่คือปัญหาอันหนึ่งคือกรรมสิทธิ์ที่แล้วในทุนซื้อไปก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำก็เอาเราก็ไปเช่าใช่เช่าที่ตัวเองทำงานเอ๊ะทำกินนี่ปัญหาถึงได้บอกว่าอนาคตอีก30ปีเนี่ยเกษตรกรบ้านเราเนี่ยจะเหลือแค่ 10% แล้วเหลือ 10% อะไรจะเกิดขึ้นต้องซื้อจากเมืองมันขยายออกไปเรื่อยๆเมืองขยายออกไปเรื่อยๆต้องไปซื้อผลผลิตต้องไปซื้อผลิตผลจากต่างประเทศหรือรอบๆบ้านแล้วอันนี้น่ากลัวนะใช่ปัญหาอีกอันนึงที่เกิดตามมาแน่นอนในอนาคตเรื่องน้ำสังเกตได้ไหมครับว่าตั้งแต่สมัยก่อนๆเนี่ยเรื่องดินฟ้าอากาศเนี่ยฝนตกต้องตามฤดูกาล
ตอนหลังๆนี่ถึงเวลาก็ตกใช่ตอนหลังๆนี่เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปตลอดเปลี่ยนไปตลอดบ้านผมเนี่ยอยู่แม่น้ำท่าจีนครับท่านผู้ชมตอนเด็กๆเด็กๆแล้วเด็กๆเหมือนคุณน้าวนี่แหละ เด็กๆเหมือนคุณน้าวนี่แหละหน้าหนาวนี่หนาวมากต้องใส่ไอ้โม่งคุมหัวใส่รองเท้านอนแม่น้ำท่าจีนมีแต่หมอกมองไม่เห็นข้างหน้าไม่เห็นนะมองไปข้างหน้าไม่เห็นนะเดี๋ยวนี้ไม่เจอเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศเด็กๆ50ปีย้อนไปไม่เจอเลยคือไม่เห็นเลยนะปัจจุบันคือไม่เห็นน้ำเพราะว่าสวะเยอะกลายเป็นว่าผักตบชวาเต็มแม่น้ำไปสมัยก่อนน้อยมากแล้วก็อากาศไม่ดิ่งหนาวแล้วอ่ะครับสังเนี่ยเป็นลักษณะของภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของโลกนะฮะภาวะโลกร้อนเนี่ยมีส่วนสำคัญในเรื่องของทำการทำให้ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ของประเทศไทยอย่างเดียวนะของโลกเปลี่ยนแปลงเลยภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นหรือภาวะเรือนกระจกเนี่ยโอ้โหพี่น้องเกษตรกรอาจจะบอกว่าเอ้ยมันไกลตัวไม่ไกลนะภาวะเรือนกระจกเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่โลกเรามันเหมือนมีแผ่นฟิล์มมาคุมโลกอยู่อะอากาศร้อนมันร้อนขึ้นหนาวง่ายๆดีกว่ามันร้อนขึ้นอะเหมือนพี่น้องเกษตรกรไปอยู่ในบ้านที่ทำด้วยกระจกอบอยู่งั้นอบอยู่อย่างนั้นนะมันร้อนมากเลยนะมันไม่มีทางระบายไปทางอื่นนะมันก็ทำให้โลกร้อนขึ้นน้ำแข็งละลายภูมิอากาศเปลี่ยนกระแสน้ำอุ่นเปลี่ยนภูมิอากาศเปลี่ยนโอ้โหดูซิดีหน่อยต้องจับวิชาภูมิศาสตร์มาเรียนกันแล้วเนี่ย นะฮะสังเกตได้ง่ายๆเลยพี่น้องเกษตรกรเคยได้ยินไหมปลาวานเกยตื้นอ๋อเคยนะบ่อยไปเนี่ยในข่าวออกประจำมันเกิดจากภาวะโลกเปลี่ยนน้ำกระแสน้ำอุ่นเปลี่ยนพอกระแสน้ำอุ่นเปลี่ยนปั๊บกระแสแม่เหล็กเปลี่ยนพวกนี้เขาอาศัยกระแสแม่เหล็กในการนำทางนะฮะเวลากระแสแม่เหล็กหลงทางหลงทางเลยนึกว่าจะว่ายไปในทะเลวิ่งมาเกยตื้นดูดิเรียบร้อยนะเหมือนคุณน้าจะขับไปสุพรรณน่ะเอาไปโผล่สุโขทัยนั่นเนี่ยมันเป็นแค่อย่างนั้นไอ้เดี๋ยวผมไม่หลงไม่หลงอันนี้ตั้งใจใช่ไหมผมมี GPS อันนี้ตั้งใจตั้งใจไปบอกคนที่บ้านไปสุพรรณนู่นไปโผล่สุโขทัยเอ้าอ๋อบอกผิดเนี่ยอันนี้คือเป็นภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องเจอนั่นเลยเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าน้ำเป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชที่สำคัญตัวหนึ่งเลยเป็นตัวที่เป็นตัวทำละลายในเรื่องของแร่ธาตุสารอาหารที่อยู่ในดินใช่เป็นตัวที่ทำให้ร่างตัวพืชพันธุ์อาหารเจริญเติบโตถ้าขาดน้ำก็ตายอ่ะพืชก็ขาดน้ำไม่ได้เหมือนกันใช่เพราะว่าขาดน้ำไม่ได้ก็หาอาหารไม่ได้ใช่นะครับแล้วก็การสังเคราะห์แสงก็จะไม่ดีนะฮะเป็นทุกอย่างอ่ะเป็นนะครับในอดีตเนี่ยสังเกตในเรื่องการทำนาการทำนาเนี่ยปกติก็จะมีเรื่องน้ำฝนเป็นหลักนาปีแต่ในที่ลุ่มภาคที่ลาบลุ่มภาคกลางก็จะมีนาปังเพราะว่าเราสามารถใช้น้ำจากที่ลาบที่เรากักเก็บที่กักเก็บไว้ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าการทำนาปีเนี่ยเหลือแต่นี่กับอะไรกับสังเหลือแต่นี่กับสังถ้าทำนาปังอ่ะเหลือแต่สังกับนี่ให้สลับกันไปสลับกันมาแล้วอ่ะมันมีแต่นี่กับสังอ่ะมันไม่ได้เหลือตังเข้ากระเป๋าอ่ะไม่เหลือตังเข้ากระเป๋านี่คือสำคัญเลยเพราะนั้นมันต้องพัฒนาแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างที่เราจะต้องเจอแต่ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวนาตอนนี้ก็เจอปัญหาในเรื่องของเจ้านายมือถือเนี่ยโอ้เจอเยอะชาวนามือถือนะชาวนามือถือก็คือใช้ระบบสั่งอย่างเดียวไอ้ไม่เคยได้ดูไปสั่งงานไอ้ไปฉีดยาฆ่าหญ้าดิไปฉีดยาไปใส่ปุ๋ยมาเอามันไปเอายาอะไรมาฉีดหรือมันฉีดน้ำเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวมาตีเทือก ทำเทือกให้หน่อยครับเฮ้ยเดี๋ยวเตรียมคนมาหว่านพันข้าวให้ด้วยแล้วก็เอาพันข้าวไปเลยนะเนี่ยพันข้าวดีไม่ดีไม่รู้ไม่รู้เราไม่ได้เห็นน่ะเอายาอะไรมาฉีดก็ไม่รู้แล้วข้าวเนี่ยเรื่องสายพันธุ์เนี่ยสำคัญมากแล้วก็สายพันธุ์ที่จะเลือกไปในปลูกไปเนี่ยมันต้องดูให้ดีพูดถึงสายพันธุ์ถ้าเป็นข้าวเนี่ยตอนนี้เขามีสายพันธุ์ที่รับรองขึ้นมา6สายพันธุ์นะไม่นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงไม่ให้แป๊บเดียว เพราะว่าตอนไม่ให้ก็จะจ่ายเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเนี้ยพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ดูสายพันธุ์คนทำนาเดี๋ยวนี้ดูน้ำผมไม่รู้ผมก็งงเดี๋ยวนี้ดูน้ำเอ้ยน้ำมันจะท่วมเมื่อไหร่น้ำมันจะลดเมื่อไหร่น้ำมันจะมาหรือยัง
ผมก็นึกว่าไปดูสายไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันก็เป็นส่วนประกอบแต่มันต้องดูถึงสายพันธุ์ด้วยจริงๆแล้วหัวใจหลักมันอยู่ตรงสายพันธุ์มากกว่าไม่ดูสายพันธุ์มัวไปดูแต่สายปานโอ้โหสายปานเนี่ยดาราที่เป็นชื่อสายปานมันกลับกลายเป็นว่าพี่น้องเกษตรกรเริ่มเปลี่ยนระบบไปอัตโนมัติด้วยตัวเองน้ำท่วมไหมถ้าน้ำจะท่วมก็ใช้พันธุ์ข้าวที่มันสั้นหน่อยอายุสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปแบบนั้นทีนี้พออายุสั้นพี่น้องเกษตรกรเขาก็ต้องรู้ว่าพันธุ์อายุสั้นเนี่ยถ้าไปใส่ปุ๋ยบางชนิดที่ปริมาณมากไปเร่งการเจริญเติบโตมากๆเนี่ยสายพันธุ์มันไม่ต้านทานโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไหม้เนี่ยแต่ไนโตรเจนสูงขึ้นไปเนี่ยโรคระบาดทันทีนะพอเจอโรคปัญหาโรคระบาดก็ต้องไปซื้อยาโรคระบาดอีกไปซื้อยาโรคระบาดถ้า2โรคก็2บาทใช่ไหม อันนี้สำคัญนะนี่ไม่ใช่เรื่องตลกแต่เป็นเรื่องตลกจริงจริงเพราะว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ฝากไว้ก็คือเรื่องโทรศัพท์มือถือเนี่ยสั่งอย่างเดียวเนี่ยทำนาแบบสั่งเนี่ยไม่ใช่ทำนาด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้เราจะเจอกันบ่อยเขาเรียกว่าอะไรชาวนามือถือยิ่งเป็นประเด็นมากสั่งการทางมือถืออย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่านาของตัวเองเป็นยังไงนะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่เห็นเลยแล้วก็ไม่รู้การจัดการมันถูกต้องหรือไม่ใช่แล้วพอเก็บเกี่ยวผลผลิตมาโอ้ไม่ได้อีกแล้วโอ้ไม่ได้อีกแล้วรอผลิตไม่ดีแล้วรอปลาจากรัฐบาลอีกแล้วเดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมปลาอะไรจากรัฐบาลปลาจากรัฐบาลเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับสนับสนุนโดยสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องใสปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์ซาโก้ของเก๋าเยาทุ่ง